Art Style by วิอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาวาดตัวละครน่ารักๆ กันโดยใช้หลักเลขาคณิตง่ายๆค่ะก่อนอื่นนะคะวาดทรงกลมก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะครูวิจะใช้สามเหลี่ยมนะคะซ้อนทับกับวงกลมทำให้เป็นของลักษณะตัวนะคะทีนี้เราลองมาวาดเป็นตัวละครดูค่ะว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็วาดวงกลมค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่สามเหลี่ยมลงไปโดยสามเหลี่ยมนี้นะคะส่วนที่ซ้อนทับกันครูวิจะเว้นไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่คาแรคเตอร์ตัวละครได้เลยค่ะว่าเราอยากให้ตัวละครของเราเป็นตัวอะไรนะคะโดยในที่นี้นะคะครูวิจะวาดเป็นหมีแพนด้าแล้วกันนะคะเติมหูตาจมูกปากแขนขานะคะให้เรียบร้อยโดยลักษณะของตัวละครหมีแพนด้าก็จะมีตาดำใช่ไหมคะหูดำนะคะแล้วก็ตัวและก็เท้าดำนั่นเองค่ะเปลี่ยนจากวงกลมมาเป็นวงดีดูค่ะโดยใช้สามเหลี่ยมซ้อนทับเหมือนเดิมเราลองมาวาดเป็นตัวการ์ตูนดูนะคะขึ้นวงรีแล้วก็สามเหลี่ยมโดยสามเหลี่ยมนี้นะคะจะมียื่นออกมาทั้งซ้ายและขวานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เติมคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนที่เราต้องการได้เลยค่ะโดยตัวการ์ตูนนี้นะคะครูวิก็จะเติมตาหูจมูกปากเหมือนเดิมค่ะโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ครูวิเลือกก็คือแรคคูนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้หลักของเลขาคณิตง่ายๆนี้นะคะออกแบบตัวการ์ตูนได้อีกหลายตัวเลยวันนี้นะคะครูวิก็จะวาดการ์ตูนแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะซึ่งเราจะใช้หลักของเลขาคณิตเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่านะคะเราสามารถวาดการ์ตูนได้ง่ายๆจากแค่รูปเลขาคณิตเท่านั้นเองลองไปฝึกวาดกันดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะยังทำให้เรานะคะมีจินตนาการในการออกแบบตัวการ์ตูนใหม่ๆได้อีกด้วยลองไปฝึกกันดูนะคะจากที่เราใช้วงกลมวงรีแล้วนะคะเราลองเปลี่ยนจากวงกลมวงรีมาเป็นสี่เหลี่ยมดูค่ะโดยใช้สามเหลี่ยมซ้อนทับเหมือนเดิมนะคะเราก็จะขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนได้เลยค่ะจะได้ตัวการ์ตูนที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะลองใช้สี่เหลี่ยมแต่สี่เหลี่ยมนี้นะคะเราจะลดมุมนิดนึงนะคะให้มีความโค้งเสร็จแล้วเราก็ใช้สามเหลี่ยมซ้อนทับเหมือนเดิมค่ะลดความโค้งนี้เพื่อให้การ์ตูนมีความสมูทน่ารักขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมรายละเอียดเหมือนเดิมค่ะจมูกปากตาขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบตัวการ์ตูนนั้นให้เป็นอะไรนะคะโดยสามเหลี่ยมนี้เราจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะโดยให้มีความโค้งเข้าไปนิดนึงนะคะบริเวณตรงกลางจากนั้นเราก็เติมหูค่ะเติมรายละเอียดต่างๆเข้าไปของตัวการ์ตูนนะคะให้มีความน่ารักยิ่งขึ้นใส่เท้าเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บรายละเอียดเลยค่ะก็จะได้การ์ตูนแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราลองมาวาดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆโดยใช้หลักเดิมนะคะก็จะเป็นการออกแบบตัวการ์ตูนให้น่ารักยิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะวีนะคะก็จะลองวาดโดยใช้หลักเลขาคณิตเหมือนเดิมค่ะออกแบบไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เรามีจินตนาการมากขึ้นหรือใครที่มีไอเดียดีกว่านี้นะคะจากรูปเลขาคณิต
ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะอันนี้สำหรับคนที่ฝึกใหม่นะคะหรือว่าอยากเริ่มต้นวาดการ์ตูนแบบง่ายๆก็สามารถฝึกด้วยตัวเองได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะให้มีความคล้ายคลึงกับตัวละครหรือตัวการ์ตูนที่เราออกแบบไว้เลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย